Movie Check สวัสดีครับได้เวลาของ Movie Check กับผมจรัสธนภัทรนะครับที่จะมาอัปเดตข่าวคราวในวงการภาพยนตร์เป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวนี้กันก่อนเลยครับมาที่ภาพยนตร์เรื่อง Knights of the Zodiac ครับหนังคนแสดงเรื่องแรกที่ดัดแปลงจากการ์ตูนญี่ปุ่นชุดเซนเซย่าโดย Toei Animation และ Sony Pictures ครับได้มีตัวอย่างออกมาเซอร์ไพรส์แฟนๆเรียบร้อยแล้วแหละครับโดยจะได้เห็นชมแรกของแมคแคนยูนะครับที่มารับบทนำได้สวมชุดกลายเป็นเซนเซย่ากับชุดกรอบแบบอัศวินของยุโรปผสมกับต้นฉบับในการ์ตูนครับถึงแม้จะดัดแปลงต่างจากของเดิมไปพอสมควรครับแต่ว่าโครงเรื่องที่เป็นแกนหลักก็ยังอยู่ครับซึ่งเป็นเรื่องราวของเทพีอาธีนาที่จุติกลับมาบนโลกมนุษย์อีกครั้งและอยู่ในร่างของมนุษย์เพื่อปกป้องโลกและมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งครับได้ถูกชะตาลิขิตให้เขากลายเป็นเซนผู้ปกป้องอาธีนานั่นก็คือเซย่านอกจากจะได้แมคเคนยูมารับบทนำแล้วนะครับยังมีเมดิสันไอซีแมนนักแสดงสาวจากหนังเรื่องจูแมนจี้และแอนนาเบลคัมส์โฮมมารับบทเป็นเซียน่าเด็กสาวที่เป็นร่างมนุษย์ของเทพีอาธีนาและชอนบีนครับที่จะมารับบทเป็นอัลแมนคิโตมหาเศรษฐีที่คอยปกป้องเซียน่าและชวนเซย่าเข้ามาเป็นหนึ่งในนักรบชุดเกราะนั่นเองครับเอาเลยครับแล้วกลับมาติดตาม Movie Shake กับผมจันโลได้ใหม่ในครั้งต่อไปครับส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ Movie Shake